ข่าวแรกวันนี้ครับเราไปดูความยอดเยี่ยมของนักปั่นจักรยานทีมชาติไทยครับอย่างตูนภักภูมิครับไปแข่งขันจักรยาน BMX ที่เซี่ยงไฮ้แล้วก็เข้ารอบไฟนอลจบอันดับที่8ครับไปดูการแข่งขัน UCI BMX Flatland World Cup นะครับรายการ FISP ครับ World Series เซี่ยงไฮ้2024ที่นครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีนนะครับโดยรายการนี้ครับเป็นรายการเก็บคะแนนอันดับโลกครับที่เริ่มแข่งขันรอบคัดเลือก22คนครับเพื่อคัดเลือกเข้าไปสู่รอบไฟนอลที่จะมีเพียงแค่8คนเท่านั้นนะครับซึ่งผลการแข่งขันครับประเภทรายการนี้เนี่ยตัวแทนหนึ่งเดียวของไทยก็คือตูนภาคภูมิผู้สะอาดครับนักกีฬาเอ็กซ์ตรีมทีมชาติไทยเนี่ยสามารถผ่านเข้าสู่รอบไฟนอลได้แล้วก็จบการแข่งขันที่อันดับที่8นะครับทำคะแนนไป 71.33 เปอร์เซ็นต์ครับโดยรายการนี้ครับก็เป็นรายการของตูนภาคภูมิที่แข่งขันได้อันดับ8มาส่วนรายการต่อไปเนี่ยก็จะเดินทางไปแข่งขันนะครับในรายการ UCI Urban Cycling World Championship วันที่16ถึง21ธันวาคมนะครับที่กรุงอาบูดาบีสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะครับถึงการแข่งขัน BMX Flatland นะครับเป็นการขี่จักรยาน BMX ผ่านโผนครับบนพื้นเรียบมีแค่คนกับจักรยานเนี่ยตามภาพเลยนะครับโดยเน้นไปที่การทรงตัวแล้วก็การเล่นท่าบนจักรยานแล้วก็จะให้คะแนนเนี่ยจากความคิดสร้างสรรค์ท่าแล้วก็ความต่อเนื่องความสมบูรณ์แบบของท่านะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าเท้าเนี่ยตกพื้นจะทำให้เสียคะแนนครับคือยิ่งท่ายากเท่าไหร่นะคะก็จะยิ่งทรงตัวยากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยนักกีฬาก็อาจจะต้องเลือกว่าจะให้ท่ามีความสมบูรณ์แบบหรือว่าจะเป็นท่ายากแต่ถ้าท่ายากคะแนนมันก็จะเยอะไงครับคือจะเพย์เซฟก็ได้แต่คะแนนก็จะน้อยแต่ถ้าเล่นท่ายากยากหน่อยเนี่ยแล้วถ้าเท้าตกพื้นก็โดนปรับคะแนนค่ะดังนั้นเนี่ยก็อยู่ที่นักแข่งในการวางแผนแต่ดูจากภาพที่เราเห็นเนี่ยนี่คือสกิลที่โอ้โหต้องบอกว่ายากนะฮะคือเป็นการแข่งขันกีฬาเอ็กซ์ตรีมที่มันบวกกับคล้ายๆเหมือนดูคอนเสิร์ตไปด้วยนะค่ะคือเหมือนมีเพลงมีอะไรมาแล้วก็เน้นความเรียกว่าสวยงามความเท่ของท่าทางก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่น่าสนใจเหมือนกันก็ถือว่าเป็นนักกีฬาไทยที่เดินทางไปแข่งขันในระดับนานาชาติแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับ